สิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ด้วยแล้วเราจะช่วยป้องกันและยับยั้งไฟป่าได้อย่างไรไฟป่าเป็นปัญหาเรื้อรังระดับชาตินะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบนะครับไม่เพียงแต่ทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยฮะมีผลกระทบโดยตรงครับต่อทั้งทรัพย์สินบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตของมนุษย์นะครับมีเหตุการณ์บ่อยครั้งมากนะครับที่ไฟได้เข้าเผาผลาญบ้านเรือนทรัพย์สินตลอดจนฆ่าชีวิตของประชาชนอยู่เนืองๆแล้วทีนี้นะเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรและใครล่ะครับจะที่จะเป็นผู้ระงับยับยั้งและก็ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่านี้ได้ครับเนื่องจากไฟป่านะฮะมีสาเหตุนะครับมาจากมนุษย์เป็นผู้จุดนะครับดังนั้นมนุษย์เท่านั้นแหละครับที่จะเป็นผู้ที่ระงับยับยั้งและป้องกันไฟป่าได้ซึ่งนะก็รวมถึงตัวท่านด้วยอีกคนหนึ่งนะครับดังนั้นแน่นอนฮะท่านเท่านั้นที่จะช่วยป้องกันไฟป่าได้ครับถ้าท่านเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้พื้นที่ป่าท่านจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการป้องกันไฟป่านะครับทำอย่างไรหรือครับนะฮะหนึ่งครับท่านจะต้องไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์โดยวิธีการใช้การจุดไฟนะครับและหากท่านจำเป็นจะต้องเผาเศษวัสดุหรือว่าตอสังในเลือกสวนไร่นาของท่านนะครับขอให้ท่านได้โปรดช่วยทำแนวกันไฟโดยรอบนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังนะครับคุมไม่ให้ไฟที่ท่านจุดนั้นฮะลุกลามออกไปนอกพื้นที่จนเป็นสาเหตุของไฟป่านะครับหรือถ้าท่านมีความจำเป็นจะต้องจุดไฟนะครับในป่าก็ขอให้ช่วยดับไฟนั้นจนสนิททุกครั้งก่อนที่จะจากไปและหากท่านทราบหรือมีเบาะแสว่าผู้ใดนะครับมีความจงใจที่จะจุดไฟเผาป่าไม่ว่าโดยสาเหตุใดๆก็ตามก็ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลและเบาะแสนี้ต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะครับอย่างไรก็ตามนะถ้าท่านเป็นประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองซึ่งแน่นอนครับท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดไฟป่าแต่ว่าท่านก็ยังมีส่วนนะครับสำคัญในการป้องกันไฟป่าเช่นเดียวกันหากท่านเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆใกล้พื้นที่ป่านะครับแล้วพบเห็นไฟไหม้ป่าขอได้โปรดโทรแจ้งนะครับหน่วยไฟป่าที่อยู่ในพื้นที่โดยท่านสามารถที่จะดูเบอร์โทรศัพท์ได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นๆหรือว่าท่านอาจจะไปแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าได้ตามจุดแจ้งเหตุไฟป่านะครับซึ่งจะมีจุดแจ้งเหตุไฟป่าอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับหรือว่าท่านสามารถที่จะโทรศัพท์แจ้งได้ที่สายด่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหมายเลขโทรศัพท์1362นะครับ24ชั่วโมงนะครับและท่านสามารถจะแจ้งการเกิดไฟป่าได้จากพื้นที่ทั่วประเทศนะครับที่สายด่วน1362ครับสำหรับประชาชนทั่วไปหากท่านมีความสนใจนะครับในเรื่องของปัญหาไฟป่านะครับและต้องการที่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นต้องการที่จะติดตามสถานการณ์ไฟป่านะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.dnp.go.th แล้วก็ /forestfire ในนั้นก็จะมีทั้งข้อมูลความรู้เรื่องไฟป่าพฤติกรรมของไฟป่านะครับสถิติไฟป่าทั้งในปัจจุบันและในอดีตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าตลอดจนสถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบันนะครับการคาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าและก็ยังจะมีข้อมูลอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับไฟป่านะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้เข้าไปนะครับดูเป็นจำนวนมากนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับเนื่องจากไฟป่าเนี่ยมีสาเหตุมาจากคนจุดเพราะฉะนั้นคนเท่านั้นที่จะยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าได้ซึ่งท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยกันป้องกันไฟป่านะครับพึงระลึกไว้เสมอว่าท่านเท่านั้นที่จะช่วยป้องกันไฟป่าได้ขอบคุณครับหากทุกคนช่วยป้องกันไฟป่าก็จะเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ให้อยู่กับเราได้วิธีหนึ่ง